สอนวาดน้องแมวเอสเมอร์นะคะของพี่โอป้านะคะแล้วก็พี่อาจุมาค่ะเริ่มจากล่างเส้นก่อนนะคะพอล่างเส้นน้องได้แล้วค่ะไปที่ตัวเลเยอร์นะคะแล้วก็ปรับตัวโอปาซิตี้ตรงนี้ค่ะให้มันจางๆนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกใช้บัตรนะคะอยู่ในโหมดของสเก็ตชิ่งชื่อเปเปอร์มินค่ะเสร็จแล้วก็มาเริ่มดูกันนะดูลักษณะเท็กเจอร์นะคะของเจ้าตัวเปเปอร์มินนะจะมีลักษณะที่ดูเป็นแบบขูดๆนะคะอันนี้ก็จะได้ฟิลแบบดินสอแบบหยุ่ยๆนะคือแบบไม่ค่อยคมมากนะคะวาดแล้วก็ได้ลมนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปเริ่มนะคะตัดเส้นเลยนะคะปรับปัดตามต้องการได้เลยค่ะเวลาเลือกวาดพวกแมวหรือว่าสัตว์ที่มีขนๆนะคะบางครั้งเนี่ยแพมก็จะชอบขีดเส้นสบายๆนะคะมีช่วงว่างบ้างเว้นบ้างนะคะไม่ต้องเนียบมากค่ะค่อยๆตัดเส้นนะคะตามที่เราร่างภาพตามจุดๆได้เลยค่ะสำหรับบัตรนี้นะคะก็จะเล็กใหญ่ตามน้ำหนักมือเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเรียกว่าเส้นก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะคะเป็นดินสอที่วาดง่ายเลยค่ะตาก็วาดเป็นวงกลมออกลีๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีเลยนะสบายๆเลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะส่วนความเบี้ยวก็ตามนั้นนะคะเบี้ยวก็คือเบี้ยวไม่มีปัญหาในการวาดรูปเลยค่ะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการวาดรูปเหมือนกันนะใครที่เพิ่งฝึกวาดใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยังวาดไม่ค่อยตรงหรือว่าเบี้ยวนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างานวาดเนี่ยบางทีมันก็จะมีส่วนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์บ้างเหมือนกันค่ะทีนี้มาในส่วนของการลงสีแพนพามก็ใช้ตัวสเก็ตชิ่งนะคะแล้วก็เลือกเป็นบัตรที่ชื่อว่าออยพาสเทลค่ะบัตรนี้นะคะเวลาเราขูดๆอ่ะก็จะได้ฟิลแบบสีเทียนนะคะก็มาลงสีบริเวณของขนของน้องเอสเมอร์นะคะน้องเอสเมอร์เป็นน้องแมวเหมียวนะคะสีแบบเทาๆอ่ะลายเหมือนเสือใช่ไหมถ้าเปิดเป็นแมวไทยก็แนวๆแบบลายสลิดอะไรเงี้ยค่ะก็จัดการนะคะลงสีน้องไปเลยนะคะแล้วก็ยังใช้บัตรเติมอยู่นะออยพาสเทลค่ะแต้มสีที่ตัวน้องตามบริเวณต่างๆนะคะก็วิธีลงสีค่ะก็ให้สังเกตนะคะจากแมวต้นฉบับนะว่าอย่างน้องแอดเมอร์ใช่ไหมลายเขาเป็นประมาณช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนช่วงที่เป็นลายเล็กๆค่ะก็ปรับบัตรนะคะให้หัวเล็กลงนิดนึงนะคะเราจะได้แต้มลายได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนสีเนี่ยตอนที่แพนเลือกลายนะคะก็ไม่ต้องใช้สีที่มันจัดมากนะอยากจะบอกว่าแพนก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่เป็นทาสแมวแล้วก็เลี้ยงแมวเยอะเลยพาแมวไปหาหมอบ่อยนะคะแล้วก็หลายตัวก็คือกลับดาวแมวไปแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เลี้ยงแมวด้วยนะคะรักน้องก็ดูแลน้องกันดีๆนะมีเทคนิคการวาดรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะรอติดตามชมนะคะว่าครั้งต่อไปแพนจะวาดภาพอะไรค่ะ